ลยครับชิดยกเข้าไปยกเข้าไปนะยกเข้าไปนั่นแหละยกเข้าไปชิดเลยจะไม่มีอะไรจะรู้สึกผมรักผมผมเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องของการแข่งรถในทางและขัดคำสั่งของรถที่2ครับ2558หรือจะงงนะครับว่าเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่24นะฮะแล้วทำไมยังใช้คำสั่งของรถที่เลิกเพราะนั้นเจ้าที่ตำรวจนะฮะในส่วนของสำนักงานชาตินะครับต้องรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะน้องๆที่นั่งอยู่นี้นะครับเห็นรถออกมาจากบ้านไปชุมนุมไปมั่วสุมไปรวมตัวร้านอาหารปั๊มน้ำมันหรือแม้กระทั่งเด็กออกมาเกิน4 ทุ่มนะผิดทั้งสิ้นนะครับโอเปอเรชั่นจากคอลเซ็นเตอร์ที่พัทยานะครับเนี่ยเวลาเดียวกันนะในส่วนของตำรวจนครบาลปปป4นะครับปป4ร่วมกับปปปตรกองบัญชาการปราบปรามการเสพติดนะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและทหารสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษครับวันนี้รวมทั้งกรมควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเป็นพระราม2อาทิตย์แล้วไปแถวมินบุรีนะครับอาทิตย์นี้มาแถวตรวจนครบาล4นะครับก็มีเส้นที่นะเป็นแนวโน้มที่เด็กๆหรือน้องๆอาจจะปรับปรองความเร็วหรืออาจจะนัดรวมตัวกันนะปิดตรงนี้นะครับนะผลจากการจับตัวและเชิญตัวนะเยาวชนมา4 รายนะเป็นผู้ใหญ่57รวมแล้ว101 รายนะครับให้กองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดนำเครื่องมือการตรวจปัสสาวะมาตรวจผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีว่ากลุ่มน้องวันนี้ตรวจสอบเสียงจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทั้งหมดวันนี้88คันนะครับตรวจค่ามาตรฐานที่เกินกว่า95เดซิเบลนะครับเกินไปทั้งสิ้น40คันก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของบกตร.ในส่วนของกองกำลังปรับปรับนอกสถานที่เรียบร้อยนะครับปรับธนพัฒน์ไปท่านผู้สื่อข่าววันนี้ยึดมาได้ทั้งหมด98คันนะก็ถือว่าเป็นยานพาหนะที่น้องๆหรือเยาวชนและก็ผู้ใหญ่บางส่วนนะครับขี่ลงมาก็ถือเป็นยานพาหนะที่นะอาจจะก่อความเดือดร้อนรำคาญคันไหนที่ผิดนะติดตั้งอุปกรณ์ผิดมาตรฐานอุตสาหกรรมถ้าหากจะเอารถคืนไปเสียค่าปรับแล้วจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับหูกระจกข้างมาใส่ท่อก็ต้องเอาของเดิมมาใส่น้องๆถึงจะเอารถกลับไปได้นะครับสายอื่นที่ตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่นะครับว่าข่าวอาจจะออกไปแล้วนะครับว่าเราจะมาดำเนินการในพื้นที่ของตรวจนครบาล4นะครับน้องๆหลายคนนะที่ติดตามเพจก็อาจจะรู้ว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับเราทำทั่วทิศไปทั่วของกองบัญชาการตรวจนครบาลแต่ก็ในพื้นที่ปริมณฑลนะอย่าไปอยู่แถวไหนการจะนั้นพิเศษก็มีข้อมูลอยู่เดี๋ยวจะให้เจ้าที่ตำรวจในส่วนของสนพื้นที่นะครับร่วมกับปคจรนะครับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดตามที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับว่ามีรถจักรยานยนต์ลักษณะนี้ป้ายทะเบียนแบบนี้นะครับเข้ามารวมตัวกันหรือน้องๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะบิ๊กไบค์กันรวมตัวกันขี่รถยังไงเวลากลางคืนนะท่านสามารถส่งคลิปมาได้ที่สายด่วน1917แม้กระทั่ง191หรือแม้กระทั่งสนพื้นที่นะครับที่ท่านพบเห็นประจักษ์ส่งคลิปมานะครับแล้วเราจะมาแกะออกหมายเรียกไม่มาออกหมายจับนะครับมาตรการนี้ต้องมีอยู่ตลอดนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับก็ใจของพวกเราจะรอมานี่แหละให้น้องๆก็ได้รู้ว่าหรือคนขับบิ๊กไบค์ที่อยู่ด้านหลังนะครับให้รู้ว่า
รถของบจ.นะฮาร์เลย์ดีวิสันเครื่อง 1800cc เนี่ยปกติฮาร์เลย์ต้องท่อดันนี่ก็สะใจแต่คราวนี้ปรับเปลี่ยนไม่มีอะไรรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวจะมาวัดกันด้วยนะครับว่ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังไหมนะกับรถบิ๊กไบค์ที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยใครดังกว่ากันสื่อมวลชนแล้วก็เรื่องราชการตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติที่ท่านผู้บังคับการได้แจ้งไปแล้วนะครับได้มีการกวดขันกับกลุ่มเด็กแว้นรถเสียงดังและเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ในพื้นที่เองก็พยายามดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝากน้องด้วยนะครับในคดีที่ยังฝ่าฝืนอยู่ก็จะโดนกวดขันจับกุมอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามที่จะทำอย่างเต็มที่นะครับรับนโยบายก็จะสนองนโยบายต่อไปครับการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะ